กล้องครับในแบบมาแล้วสวัสดีครับแนะนำตัวครับก็ชื่อเบนครับอายุ16ปีครับ16ปีเรียนที่ไหนครับเรียนอยู่ต่างประเทศครับโอ้แล้วตอนนี้เป็นไงเรียนสายอะไรครับก็ยังเรียนมัธยมอยู่ก็เลยยังไม่เลือกสายนะตอนนี้ไปทางด้านพวกอินจิเนียร์ครับเห็นว่าทำหนังด้วยหนังสั้นอะไรอย่างนี้ก็ทำเป็นช่วงเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าไม่ค่อยมีเพื่อนช่วยทำครับจะทำตอนนี้ก็ทำอยู่คนเดียวแล้วจะทำประกวดนะครับก็พยายามหาอยู่ครับว่าที่ไหนเขามีบ้างถ้าเกิดมีก็จะลองลงสมัครดูแต่คือตอนนี้มีทีมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมีทีมงานอยู่หนึ่งคนรู้จักแบรนด์เสื้อไก่สามไหมครับไก่สามรู้จักอยู่ครับเหมือนเคยเห็นคุณคุณเห็นจากที่ไหนครับเหมือนเขาใส่กันเดินตามท้องถนนอะไรจริงเหรอเคยเห็นบ้างคุณน่ารักมันคล้ายๆกันหรือไม่ก็น่าจะใช่แล้วแล้วเป็นไงบ้างครับถ่ายแบบวันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็สนุกดีฮะเก่งไหมประสบการณ์ใหม่ๆไม่เก่งเท่าไหร่ครับก็คือแต่มันงงๆว่าต้องทำอะไรโอ้นี่แหละฝึกไว้ทำท่ากำลังจะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาจริงเลยแล้วกันโอเคกลับลงไปที่เดิมก่อนแล้วนี่เดี๋ยวก็กลับต่างประเทศแล้วก็ประมาณเดือนนึงก็กลับครับแล้วจะกลับมาเรียนที่เมืองไทยอีกไหมครับก็เดี๋ยวต้องกลับมาเรียนมหาลัยนะครับแต่ว่าจะกลับมาเรียนมหาลัยมาหาเพื่อนจะเข้าแนวด้านศิลปะมากกว่าแต่ความจริงแผนก็คือไปเรียนศิลปะแล้วก็จะไปเรียนอย่างอื่นต่อด้วยก็คือจบศิลปะปุ๊บก็ไปเรียนอย่างอื่นต่อจบปุ๊บก็ไปเรียนอีกอย่างต่อประมาณสักสามสี่อย่างนะพอจะพอใจกี่ปีเนี่ยเรียนศิลปะนี่เรียนด้านไหนครับด้านแบบว่าสายวาดรูปอย่างนี้หรออันนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจอาจจะเป็นพวกวาดรูปออกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รู้ว่าชอบวาดการ์ตูนก็ชอบอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนไหมก็อาจจะไปต่างประเทศไปเรียนต่อจะรอดูผลงานนะครับผลงานการ์ตูนของน้องเบนอยากให้มันออกเร็วก็รีบแต่งเป็นเรื่องสิจะลองรีบเลยนะอ่ะยกมือขึ้นมาแบบเดิมหันลองหันซ้ายหันขวาดูเหรอตอนนี้ก็เหมือนกับว่าฝากผลงานฝากผลงานให้กับให้ติดตามพูดอ๋อนะฮะก็ถ้าช่วยฝากผลงานติดตามถ่ายแบบด้วยครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเอาไปตัดได้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ